มุมข่าวเยาวชนวันนี้พาทุกคนมาที่โรงเรียนเริงนกทาจังหวัดยโสธรครับซึ่งที่นี่มีน้องๆที่มีความสามารถในการเป็นนักบินตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมน้องๆจะเป็นนักบินประเภทไหนจะบินเครื่องบินอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับที่โรงเรียนเริงนกทาอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรแห่งนี้มีศูนย์การเรียนรู้อากาศยานตั้งอยู่ภายในโรงเรียนสำหรับให้น้องๆได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องบินชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินพลังยางเครื่องบินบังคับวิทยุประเภท4ช่องสัญญาณซึ่งน้องๆกลุ่มนี้ที่เป็นผู้ควบคุมเครื่องบินจะถูกเรียกว่ากลุ่มนักบินน้อยภูดินซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ก็ได้ให้ความรู้และฝึกฝนน้องๆจนสามารถคว้ารางวัลมาสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้หลายรางวัลเหมือนอย่างน้องโอมโอมเชื้อ7ตนและน้องกิมวีรศักดิ์เสาะแสวงซึ่งเป็นทีมเครื่องบินพลังยางของกลุ่มนักบินน้อยภูดินที่พึงคว้ารางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดร้อยเอ็ดน้องโอมบอกว่าจุดเริ่มต้นที่มาเข้ากลุ่มนักบินน้อยภูดินคือชอบเครื่องบินอยู่แล้วก็เลยอยากเรียนรู้และลองทำเครื่องบินซึ่งยังได้บอกอีกว่าตนได้รับความรู้ทั้งทางฟิสิกส์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและยังได้ฝึกสมาธิอีกด้วยก็คิดไว้ว่าน่าจะเป็นวิศวกรการบินครับเพราะจะได้คุกคีบเครื่องบินที่เราชอบแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นสายทางที่เราน่าจะทำได้ครับอย่างแรกที่เราต้องเริ่มนะครับก็คือต้องตั้งใจครับเริ่มที่ความชอบของเราแล้วก็พอได้ลองทำก็ตั้งใจฝึกซ้อมครับแล้วก็อย่าไปยุ่งกับอย่างอื่นมากครับเน้นที่เครื่องบินครับน้องเฟิร์สนัทกิจสุรินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ยอดฝีมือด้านเครื่องบินพลังยางซึ่งได้ให้คำแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องบินพลังยางให้รุ่นน้องที่เข้ามาอยู่ในชมรมได้นำไปพัฒนาทักษะการทำเครื่องบินด้วยซึ่งในอดีตน้องเฟิร์สได้เข้าแข่งขันและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2562อีกด้วยและในปัจจุบันน้องเฟิร์สได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์สาขาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากรอบพอร์ตโฟลิโออีกด้วยรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยครับที่น้องๆรุ่นใหม่ครับมีความสนใจในด้านนี้ครับได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยผ่านมาได้ไปแข่งขันต่างๆครับได้มาเล่าให้น้องๆฟังเป็นแรงบันดาลใจของน้องๆครับในการทำเครื่องบินพลังงานยางครับอีกหนึ่งในยอดฝีมือของกลุ่มนักบินน้อยภูดินน้องน็อตนครินทร์ลอดสุดซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ยอดฝีมือด้านการบังคับเครื่องบินเครื่องบินบังคับวิทยุประเภท4ช่องสัญญาณที่เพิ่งคว้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศจากการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเดิมทีน้องน็อตได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องบินและเริ่มแข่งขันมาตั้งแต่สมัยศึกษาอยู่ชั้นมัธยมอยู่แล้วซึ่งหลังจากที่มาศึกษาต่อที่โรงเรียนเริงนกทาก็ได้พบกับคุณครูธีรวัฒน์และได้ชักชวนให้ตนเข้ามาอยู่ในชมรมจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้น้องน็อตเริ่มแข่งขันในสนามระดับชั้นมัธยมนับแต่นั้นมาเครื่องบินเนี่ยใช้ทักษะในการสร้างนี่หลายอย่างเลยครับทั้งในด้านการออกแบบการคำนวณการสร้างประกอบรวมถึงระบบชุดไฟฟ้าต่างๆนะครับผมแล้วก็ทักษะเกี่ยวกับฟิสิกส์นะครับผมเรื่องกฎของการเคลื่อนที่ของเครื่องบินนะครับผมแล้วเราคิดว่าตัวความรู้ที่ได้มาเนี่ยเราจะไปต่อยอดใช้ยังไงก็ต่อยอดในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยครับหรือว่าอนาคตในการทำงานครับผมอย่างเช่นอาจจะต่อเข้าในสาขาวิชาอากาศยานครับผมเป็นช่างซ่อมบำรุงอากาศยานครับผมตอนนี้ได้คณะวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยาครับผมในรอบพอร์ตโฟลิโอครับอาจารย์ธีรวัฒน์ดวงศิลป์ครูผู้ฝึกสอนน้องๆกลุ่มนักบินน้อยภูดินได้บอกว่าจุดเริ่มต้นคือตนเป็นคนที่ศึกษาและชอบเครื่องบินพลังยางกับเครื่องบินบังคับ4ช่องสัญญาณอยู่แล้วจึงนำความรู้ที่มีในด้านต่างๆมาใช้สอนน้องๆกลุ่มนักบินน้อยภูดินซึ่งการศึกษาในเครื่องบินนี้จะทำให้น้องๆได้รับความรู้ทั้งทางด้านฟิสิกส์การเคลื่อนที่ของอากาศรวมถึงการที่ได้เรียนรู้เชิงวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอีกด้วยเนื่องจากในการแข่งขันน้องๆต้องประกอบเครื่องบินขึ้นมาใหม่ทั้งหมด
ซึ่งตนก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ผลักดันนักเรียนให้มีความรู้ประสบการณ์และความสามารถจนสามารถคว้ารางวัลในรายการระดับประเทศกลับมาได้ดีใจครับภูมิใจนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่รางวัลของผมนะมันเป็นรางวัลของเด็กๆนะเพราะว่าเด็กๆได้นะเด็กๆก็จะเอามันเป็นโปรไฟล์ของเด็กนะในการที่จะยื่นเรียนต่อมหาลัยนะครับตรงนี้แล้วก็มันเป็นต่อยอดให้กับรุ่นน้องนะครับซึ่งรุ่นน้องก็ขึ้นมาก็จะอยากเป็นเหมือนพี่นะครับก็ทุกรุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางด้านอาจารย์กฤษณะรวิโรจน์ครูผู้ฝึกสอนร่วมได้บอกว่าเด็กๆที่เข้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้อากาศยานนี้เริ่มต้นจากความชอบที่อยากจะทดลองเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องบินซึ่งด้วยความเป็นเด็กผู้ชายก็จะค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับเครื่องบินเป็นพิเศษอยู่แล้วจึงทำให้มีความต้องการที่อยากจะเรียนรู้และสามารถพัฒนาได้เร็วนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็จะมาทำกิจกรรมมาซ้อมทุกวันนะครับตั้งแต่เรื่องของการเขียนแบบการขึ้นโครงการประกอบนะครับนำวัสดุต่างๆมาประกอบกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับที่จะให้เด็กอยู่กับสิ่งที่มันจดจ่ออยู่ระยะเวลานานๆมันก็เหมือนกับเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะครับเด็กกลุ่มนี้จะมีสมาธิในการทำงานสูงมากนะครับเท่าที่ผมก็มาสัมผัสแล้วก็จะเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูงนะครับเนื่องจากว่าเขาจะต้องมาซ้อมตรงเวลานะครับมีเวลาให้นะครับและที่สำคัญคือการเรียนของเขาก็จะไม่ทิ้งเหมือนกันนะครับและที่สำคัญก็คือมันต่อยอดในเชิงวิศวกรรมการบินนะครับเด็กจะอาจจะไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอากาศยานนะครับในอนาคตมันเป็นตัวปูพื้นฐานสำหรับเยาวชนที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตกิจกรรมนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับโรงเรียนก็เลยสนับสนุนด้านนี้นะครับด้านนายบุญมีพุ่มจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงนกทาได้บอกว่าโรงเรียนเริงนกทาจะเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะในเรื่องการเรียนการสอนจะต้องนำความรู้พัฒนาออกมาเป็นชิ้นงานหรือเกิดนวัตกรรมให้ได้ซึ่งศูนย์การเรียนรู้อากาศยานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้นักเรียนได้ศึกษาและทดลองลงมือทำจากความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมท่านผู้อำนวยการยังเน้นย้ำอีกว่าทางโรงเรียนเริงนกทาพร้อมที่จะสนับสนุนและดูแลในทุกกิจกรรมของนักเรียนตามความถนัดของเด็กแต่ละคนที่มีไม่ว่าจะเป็นในด้านงบประมาณหรือการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆก็ตามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะกับยุคสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่าในการเรียนรู้นี่เราจะเรียนจากตำรับตำราซึ่งมันมีมากมายครับใน YouTube อะไรก็มีแต่ตัวสำคัญก็คือนักเรียนนำความรู้นี่มาฝึกปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ไหมนี่สำคัญที่สุดบางโรงเรียนนี่ไม่มีผลงานตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งขาดครูถ้าโรงเรียนไม่มีครูที่มีความสนใจตรงนี้นี่นักเรียนถึงแม้จะเรียนเก่งแต่ว่าเขาจะไม่มีผลงานอย่างนี้ทีนี้เริงนกทาเนี่ยโชคดีหนึ่งก็คือคุณครูที่นี่เขามีความชอบเป็นส่วนตัวของเขาจึงทำให้กิจกรรมพวกนี้ประสบสำเร็จทีนี้ลูกๆถ้าเรียนอย่างเดียวไม่มีการปฏิบัติความรู้จะไม่ยั่งยืนเขาเรียกไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเขาฝึกปฏิบัติเองเหมือนกำลังทำในตอนนี้นี่เขาจะเกิดความรู้จากการปฏิบัติเขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงนะครับทำยังไงลูกๆก็เรียนเราถึงจะนำความรู้มาฝึกประสบการณ์ตรงอย่างนี้ให้ได้ถ้าทุกคนทำอย่างนี้ได้มั่นใจว่าคุณภาพเยาวชนเราจะดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีความรู้ที่ยั่งยืนมากครับและเหล่าน้องๆทั้งหมดนี้คือยอดฝีมือนักบินจากโรงเรียนเริงนกทาจังหวัดยโสธรที่เริ่มต้นจากความชอบจนสามารถเข้าแข่งขันคว้ารางวัลในรายการระดับประเทศมาสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้วิเชษฐ์ปรตังถ่ายภาพพินิจพรมมาทีมข่าว NBT TV อีสานรายงานจากจังหวัดยโสธร